ในญี่ปุ่นเชฟหรือชื่อสามารถถือมีดหั่นเนื้อปลาคมกริบผลิตด้วยกรรมวิธีเดียวกับการตีดาบซามูไรภายใต้แสงไฟคล้ายแสงเทียนเศรษฐีหมื่นล้านต้องนั่งอย่างสงบนิ่งสนทนาอย่างแผ่วเบารอเชฟปั้นข้าวและปลาด้วยมือเปล่าก่อนจะวางลงบนจานเบื้องหน้าเขาต้องรีบกินให้หมดภายในเวลา1 นาทีก่อนที่ซูชิชั้นดีจะเปลี่ยนรสนี่คือเกียรติยศแห่งวิชาชีพที่ทำให้นักธุรกิจใหญ่ต้องให้ความเคารพคนแล่ปลานี่คืออำนาจใหม่ที่หาได้มาด้วยดาบซามูไรหากแต่เป็นทักษะใหม่ที่เกิดจากการฝึกฝนคือหนทางแห่งการค้นหาตัวตนเช่นเดียวกับการฝึกตนของซามูไรในอดีตนี่คือวิธีการที่ทำให้คนไม่ต้องลบลาฆ่าฟันหากแสวงหาหนทางสร้างสรรค์เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันตินี่คือการศึกษาของผู้ตื่นรู้ของผู้มีกลยุทธ์เป็นการศึกษาของปราชญ์เป็นวิธีที่ผู้มีปัญญาใช้ในการสร้างตนขึ้นมาตั้งแต่ครั้งอดีตและเป็นวิธีการที่คนรุ่นใหม่ควรศึกษาเพื่อใช้ในการสร้างอนาคตน่าเสียดายที่โทษโลกทุกวันนี้ถูกปกคลุมด้วยความตื้นเขินจึงเต็มไปด้วยผู้คนที่รู้จักคนมากมายผู้คนที่เที่ยวสร้างสัมพันธ์และหวังว่าจะห้อยโหนสายสัมพันธ์นั้นไปสู่อนาคตผู้คนที่เฉิดฉายในแสงสีเปล่งรัศมีตามงานเลี้ยงเพียงเพื่อจะพบตนเองว่างเปล่าเมื่อกลับถึงบ้านทั้งหมดล้วนเกิดจากการไม่รู้จักตนรู้จักหนึ่งจึงเข้าใจมืดรู้จักหนึ่งมรรคาจึงค่อยแสวงหามรรคาอื่นรู้หมื่นไม่สู้รู้จักตนนี่คือหนทางแห่งปราชญ์จากหนังสือปัญญาอนาคตของพิญโยไตสุยธรรมานะครับอากาศมันเย็นนะครับแต่ว่าถอดเสื้อนิดนึงนะครับเพราะใส่เสื้อหนาก็เลยร้อนผมไม่ว่ากันนะครับ